อนนี้ค่ะที่ไม่กินมันก็กำลังเดินทางมาถึงพิธีก็ได้เชิญท่านนั่งประจำที่ได้เลยนะครับก็ได้ราคาสักวันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆามิยัมมิธัมมังสรณังกัจฉามิอะทินาทานะเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาสิปัญญาสิกขาปะทาสีเลนะทุกขะติยันติอะเตเตเปรเทยะคะเมตะรุณะคะอะเนเกหะวะตุมิเกเตนะนะวิจารตาหังขันธัมมันจะจังกันจะอันตะริตะนะโมอะจังกันจะปิวิโตจะเจระเจยะจิตวะโกกะเดียดะรายะวิวันใจปัมปะจานังตะปะละพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านอาหารที่ประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลไขมันกะทิและมีรสหวานจากข้อมูลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 200,000 รูปจาก 40,000 วัดพบว่าพระสงฆ์ร้อยละ52มีสุขภาพดีร้อยละ49มีภาวะป่วย9มีภาวะเสี่ยงโรคที่พระสงฆ์อาพาธมากที่สุด3อันดับแรกคือโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดและโรคเบาหวานซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารเนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกอาหารฉันเองได้ใส่บาตรใส่ใจหรือตักบาตรใส่ใจนะครับใส่บาตรใส่ใจเลือกเมนูชูสุขภาพแต้มบุญคูณ2เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเลือกเมนูชูสุขภาพสำหรับตักบาตรหรือใส่บาตรพระสงฆ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรับรองร้านอาหารที่มีเมนูชูสุขภาพที่ประกอบด้วยข้าวกับข้าวอาหารปรุงสำเร็จอาหารจานเดียวขนมเครื่องดื่มและผลไม้ที่เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดซึ่งปัจจุบันมีร้านที่ได้รับการรับรองและมีป้ายสัญลักษณ์อยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 ร้านและกว่า 10,000 เมนูในวันวิสาขบูชาปีนี้
ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ด้วยเมนูชูสุขภาพรวมทั้งเลือกข้าวสารอาหารแห้งที่ดีต่อสุขภาพโดยสังเกตจากฉลากโภชนาการหรือสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพหากทำอาหารใส่บาตรเองขอให้เน้นอาหารรสหวานมันเค็มเลี่ยงกะทิเช่นแกงจืดไข่ต้มข้าวกล้องนมจืดปลาที่กินได้ทั้งตัวเพิ่มผักใบเขียวผลไม้ถวายแด่พระสงฆ์เป็นการเพิ่มบุญเพิ่มแต้มบุญคูณ2คนใส่บาตรได้บุญพระสงฆ์ได้สุขภาพต่อไปขอบคุณครับ